คนชอบดูซีรีส์ภาคไทยครับแม้บางคนอาจจะคิดว่าการดูแบบนี้มันจะเสียอรรถรสไม่ได้รับรู้ถึงอารมณ์ของนักแสดงแต่ผมก็ยังสนุกกับการดูภาคไทยเสมอมาและเชื่อว่านักพากย์ที่เก่งๆเนี่ยเขาไม่มองข้ามเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วพวกอารมณ์สำเนียงหรือเนื้อเสียงของแบบนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นพื้นฐานของพื้นฐานของการเป็น voice actor เลยแน่นอนการดูซับมันก็จะทำให้เราอินกับเนื้อเรื่องได้มากขึ้นแต่สำหรับผมที่ไม่สามารถมีสติขนาดนั้นได้และอยากเสพงานภาพมากกว่าการดูภาคไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกในการชมซีรีส์ต่างๆถ้ามันไปขัดใจคอซีรีส์คนไหนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ยังพอมีซีรีส์บางเรื่องครับที่ผมยอมดูแม้มันจะไม่มีภาคไทยก็ตามอย่างพวก Breaking Bad Better Call Saul หรือเรื่องที่ผมจะมาทำในวันนี้ครับ Dark สุดยอดซีรีส์ไซไฟตลอดกาลของผมในช่วงโอลิมปิกปี2024ทาง Optus ก็ไม่น้อยหน้าบินไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่หน้าหอไอเฟลครับพร้อมทั้งยังสนับสนุนนักกีฬาไทยต่างๆมากมายจะเทควันโดยิงปืนมวยรวมถึงน้อง SP เด็กมหัศจรรย์ที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดโอลิมปิกตั้งแต่อายุ12ขวบและยังพายูทูบเบอร์สุดเจ๋งคนหนึ่งไปด้วยครับเชียร์กันยันขอบสนามแต่อันนี้ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันต้องไปรอดูบน TikTok Optus พร้อมกับทุกท่านจากคลิปปันๆหรือเบื้องหลังมากันให้หมดยังไงก็รอติดตามกันนะครับใครที่มี Netflix หรือเป็นคอดูซีรีส์อยู่แล้วผมว่าก็น่าจะรู้จักกับ Dark กันดีนะครับอาจจะเคยดูเคยผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็น้อยอาจจะไม่เคยดูเองแต่ก็น่าจะเคยได้ยินคนพูดถึงกันมาบ้างว่าตัวเรื่องมันซับซ้อนอย่างนั้นอย่างนี้มีแผนผังตระกูลที่อีรุงตรงนางไปหมดแต่สำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักเลยก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกัน Dark ตัวมันเป็นซีรีส์ไซไฟของเยอรมันครับที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลาและเล่ามันออกมาในลักษณะของซีรีส์ระทึกขวัญมีผู้กำกับเป็น2คู่รักผมอ่านชื่อไม่ออกเอาเป็นว่าเป็นคู่เดียวกับที่ทำเรื่อง1899ซีรีส์ไซไฟเช่นเดียวกันครับแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นแนวจิตวิทยาที่เกี่ยวกับซิมูเลชันสปอยแล้วนะครับคือจริงๆตัวละครที่คุณเห็นภายในเรื่องเนี่ยพวกเขาเป็นลูกเรือในยานอวกาศ1899เป็นอีก1คลิปที่ผมเคยทำไปนานมากๆแล้วโดยตัวดาร์กมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองแห่งหนึ่งของเยอรมันครับชื่อวินเดนที่หลังจากการหายตัวไปของเด็กชายคนหนึ่งภายในปี2019ผู้คนภายในเมืองแห่งนั้นหลักๆ ก็คือ4ครอบครัวพวกเขาได้พยายามออกตามหาเด็กชายคนนี้ครับเพราะว่ายิ่งพวกเขาถลำลึกไปมากเท่าไหร่ทั้ง4ครอบครัวก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ความผิดปกติและความลับที่ซ่อนอยู่มาหลายชั่วอายุคนของทั้งเมืองนี้และต้นตระกูลของพวกเขาเองโดยตัวมันจะมีทั้งหมด3ซีซั่นด้วยกันครับลองไปดูกันได้นี่คือแบบไม่สปอยนะครับส่วนของจริง Dark มันเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัยรุ่นคนหนึ่งชื่อโจนาสคานวาลชีวิตของเขาก็เป็นวัยรุ่นปกติสุขคนหนึ่งครับกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพ่อของเขาไมเคิลคานวาลได้ทำอัตวินิบาตกรรมที่พอหลังจากได้เสียพ่อตัวเองไปโจนาสเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าทำไมพ่อตัวเองต้องทำแบบนั้นพร้อมกับมีอาการเครียดสะสมจนต้องเข้ารับการบำบัดแล้วก็เทคยาคลายเครียดเสมอกระทั่งเวลาล่วงเลยครับในวันที่4พฤศจิกายนมันได้มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งชื่อมิเกลนิวเซนน้องชายของผู้หญิงที่ตัวโจนาสเขาแอบชอบหรือต้องเรียกว่าเป็นแฟนเก่าได้เลยเด็กคนนั้นหายตัวไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนใกล้กับถ้ำประจำเมืองทั้งหมดจึงได้ออกตามหาครับในเช้าของวันถัดมาแต่มันก็ไม่มีวี่แววใดๆเลยจนกระทั่งในวันที่7พฤศจิกายนโจนาสได้มีโอกาสกลับมาค้นเข้าของของพ่อตัวเองครับและได้พบกับจดหมายที่จ่าหน้าไว้ว่าห้ามเปิดมันก่อนจะถึงวันที่4พฤศจิกายน4ทุ่ม13นาทีเขาจึงถือโอกาสนี้เปิดจดหมายนั้นมาอ่านดูและพบว่าเนื้อความภายในนั้นอย่างแรกมันคือการขอโทษครับที่ทำให้โจนาสเนี่ยต้องมาประสบกับเรื่องนี้บอกว่าความจริงมันมักเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเสมอแล้วจึงค่อยมีเนื้อหาที่ว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นตัวเรื่องเปิดเผยว่าไมเคิลคานวาลพ่อของโจนาสคานวาลแท้จริงแล้วก็คือมิเกลนิวเซนที่ได้หายตัวไปในวันที่4พฤศจิกายน4ทุ่ม13นาทีและเมื่อได้ทราบเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โจนาสเริ่มเดินทางข้ามเวลาครับจนทำให้เราได้ทราบในช่วงหลังๆว่าแท้จริงแล้วคนที่พาตัวมิเกลนิวเซนไปยังอดีตก็คือตัวโจนาสเองนั่นแหละต้องเข้าใจกันก่อนว่าที่เรากำลังพูดอยู่มันคือการเดินทางข้ามเวลาครับมันเลยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเราไม่ทราบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
เป็นแกรนด์ฟาเธอร์พาราด็อกซ์ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะพ่อของโจนาสตายโจนาสเขาจึงได้เดินทางข้ามเวลาและเพราะเขาเดินทางข้ามเวลามันเลยทำให้มิเกลถูกพามายังอดีตและกลายเป็นพ่อของโจนาสทำให้เขาเกิดขึ้นมาวนอยู่แบบนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบซึ่งนี่คือหนึ่งในลูปเวลาหลักๆแรกๆที่เราจะได้พบในซีรีส์ดาร์ครับในเรื่องเนี่ยจะเรียกลูปแบบนี้ว่าน็อตปมเชือกและมันยังมีอันอื่นอีกที่แต่ละลูปแต่ละปมมันก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นไปผูกกับตัวละครหลายตัวหลายเหตุการณ์หลายช่วงเวลาตลอด3ซีซั่นอย่างที่ผมบอกไปไอ้ลูปที่โจนาสพามิเกลข้ามเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเฉลยเลยในซีซั่นแรกแต่ถ้าจะให้ผมพูดถึงภาพรวมของทั้ง3ซีซั่นในซีซั่นที่1นี้นะครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวโจนาสเนี่ยพร้อมกับตัวละครอื่นทราบว่ามันมีการเดินทางข้ามเวลาจากปี2019ย้อนเวลากลับไป1986และย้อนกลับไปอีกใน1953ที่ยิ่งเหล่าตัวละครพยายามเปิดเผยความลับต่างๆของกันและกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ครอบครัวตระกูลของพวกเขาเนี่ยมันเละเทะมากขึ้นเท่านั้นอย่างลูปของโจนาสที่ผมบอกไปโจนาสเนี่ยมีพ่อเป็นมิเกลใช่ไหมครับซึ่งมิเกลก็คือน้องชายของแฟนโจนาสมันเลยทำให้ตามหลักแล้วแฟนของโจนาสก็คือป้าของตัวเองโดยในซีซั่น1นี้มันยังมีการเปิดเผยด้วยครับว่าทุกอย่างมันเป็นแผนสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรลึกลับองค์กรหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการในทางข้ามเวลาพยายามควบคุมมันและทำลายปมทุกปมที่เกิดขึ้นเป็นองค์กรที่มีประวัติกับเมืองนี้มาอย่างช้านานมากแล้วส่วนซีซั่นที่2จะเป็นความพยายามของตัวละครแต่ละตัวครับที่จะใช้การเดินทางข้ามเวลานี้ในการกลับไปหาคนสำคัญของตัวเองที่แต่ละครั้งมันก็จะทำให้เกิดปมใหม่ๆขึ้นมาบางคนอาจจะต้องติดอยู่ในอดีตหรืออนาคตคือจากเดิมเราไปได้แค่อดีตใช่ไหมครับแต่ในซีซั่นนี้โจนาสเขาจะได้ไปยังอนาคตด้วยในปี2053และเป็นช่วงที่เราได้ทราบด้วยว่าไอ้องค์กรที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างมันเป็นองค์กรที่เรียกตัวเองว่าติกมุนดัสเป็นกลุ่มของนักเดินทางข้ามเวลาที่จะทำทุกอย่างเพื่อทำลายลูปเวลาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เรายังทราบได้ว่าจากการเดินทางข้ามเวลามันจะมีหายนะเกิดขึ้นแล้วก็ซีซั่นที่3ที่จะพาคุณไปปวดหัวกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นครับณตอนนี้เราต้องติดตามเส้นเรื่องของ4ครอบครัวในแต่ละช่วงเวลาครับตั้งแต่1953 1986 2019 2052จริงๆต้องบวกไปอย่างละปีด้วยครับเพราะตัวเหตุการณ์มันดำเนินมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าในซีซั่นสุดท้ายนี้มันยังมีช่วงเวลาใหม่เพิ่มเข้ามาช่วงปี1888และเราจะได้ทราบว่าจากการเดินทางข้ามเวลาไปมานี้มันได้ทำให้มีโลกคู่ขนานเกิดขึ้นครับที่ในโลกคู่ขนานนั้นมันก็จะมีการย้อนเวลาไปมาอีก2019กับ2052ที่ตัวหลักในโลกนั้นจะไม่ใช่โจนาสแต่จะเป็นแฟนของเขาพร้อมทั้งยังทราบได้ว่าในโลกคู่ขนานมันมีองค์กรแบบเดียวกับซิกมุนดัสอยู่ชื่ออีลิตลุกส์เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายต่างกันซิกมุนดัสเนี่ยต้องการทำลายใช่ไหมครับแต่อีลิตลุกส์ต้องการปกป้องลูปเวลาทำให้มันคงสภาพเป็นแบบเดิมไปซีซั่นที่เหตุการณ์หลักภายในซีซั่นนี้มันคือแบ็กสตอรี่ของซีซั่นที่ผ่านมาและทั้งหมดนั้นมันก็ยังต้องแข่งกับเวลาอีกเนื่องจากหายนะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนที่สงสัยว่าหายนะมันคืออะไรเหตุการณ์นี้มันเป็นผลพวงจากการเดินทางข้ามเวลาครับที่ในแต่ละช่วงเวลามันได้มีการกระทำบางอย่างที่กลายเป็นตัวทริกเกอร์ของไหนะที่เกิดขึ้นในปี2019โดยในแต่ช่วงเวลามันก็จะมีตัวทริกเกอร์ต่างกัน2019เกิดแบบนี้1953มีคนทำแบบนี้2053มีคนไปเปิดตรงนั้นตรงนี้มันเลยทำให้เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเป็นไหนะที่จะส่งผลกับโลกทั้งใบส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมไอการระเบิดของโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมันสามารถสร้างผลกระทบกับโลกทั้งใบได้คือไอ้เจ้าโรงงานนิวเคลียร์นี้มันคือต้นตอของการเดินทางข้ามเวลานะครับมันเลยทำให้การระเบิดในครั้งนี้มันไม่ใช่การระเบิดของโรงงานนิวเคลียร์ธรรมดาการระเบิดมันไปกระทบกับวงจรไฟฟ้าทุกอย่างบนโลกเครื่องบินทุกลำตกไม่พอแต่มันยังไปทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อื่นเนี่ยระเบิดด้วยเช่นกันเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มากมายครับจริงๆแล้วปี2053มันไม่ใช่อนาคตธรรมดาแต่มันเป็นช่วงหลังจากที่มีการระเบิดเกิดขึ้นก่อนจะไปดูว่าทำไมเราถึงเดินทางข้ามเวลาได้ผมขอพามาดูเครื่องย้อนเวลากันก่อนละกันครับพวกทำแมชชีนตัวทำแมชชีนต่างๆที่ปรากฏภายในเรื่องดาร์กผิวเผินครับมันจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันแบบที่1คือผ่านอุโมงค์การเวลาจะอุโมงค์นี้มันคือเส้นทางที่อยู่ภายในถ้ำของเมืองวินเดนครับเมื่อเราเข้าไปภายในนั้นเราจะพบกับประตูหิน
สลักสัญลักษณ์ไตรคูเอต้าและข้อความที่เขียนไว้ว่าซิกมุนดัสครีเอตัสเอสเป็นข้อความจากจารึกมรกตแปลว่าเมื่อโลกได้ถือกำเนิดซึ่งจากข้อความนี้ก็แน่นอนครับมันคืออุโมงค์ที่ซิกมุนดัสสร้างขึ้นมาเมื่อใครสักคนเดินทางผ่านเข้าไปที่ปลายอุโมงค์นั้นจะเป็นอีกช่วงเวลานึงมีระยะห่าง33ปีจะอนาคตหรืออดีตก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลากลางในตอนนั้นคือปีไหนทว่าตัวอุโมงค์มันก็ถูกปิดไปในซีซั่นที่2ทาแมชชีนอีกตัวนึงจะเป็นเก้าอี้ครับที่ถูกซ่อนอยู่ภายในหลุมหลบภัยด้านบนอุโมงค์การเวลาที่เล่าไปเมื่อกี้ตัวมันเป็นเก้าอี้ที่สามารถพานักเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาที่ห่างกัน33ปีคล้ายกับอุโมงค์ได้แต่มันจะไม่ฟิกซ์เวลากลางเอาไว้และมันไม่เหมือนกับอุโมงค์ตรงที่ถ้าคุณเผลอไปในช่วงเวลาที่ตัวเก้าอี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมันก็สุ่มเสี่ยงที่คุณจะติดอยู่ในช่วงเวลานั้นขณะที่เนื่องจากอุโมงค์มันมีเวลากลางมันเลยทำให้ในช่วงเวลา33ปีนั้นมันคือช่วงเวลาที่อุโมงค์มันถูกเปิดใช้งานแล้วและมันยังคงอยู่และที่สำคัญตัวเก้าอี้นี้มันจำเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยครับเป็นสารมืดที่จะทำให้ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ขณะที่อุโมงค์คุณแค่เปิดและเดินเข้าไปแบบถัดมามันคือเครื่องแบบเครื่องจริงๆครับไอที่ผ่านมาเนี่ยมันทำแค่พานักเดินทางไปยังเวลาอื่นขณะที่ตัวทำแมชชีนมันยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมเจ้าสิ่งนี้มันไม่มีชื่อเรียกแต่เราเรียกมันเล่นๆว่า The Device เป็นเครื่องเดินทางข้ามเวลาแบบพกพาลักษณะคล้ายกับกระเป๋าเดินทางจำเป็นต้องอาศัยสสารมืดคล้ายกับเก้าอี้ในการทำงานและต้องมีคลื่นโทรศัพท์ด้วยเราสามารถใช้ตัวเครื่องนี้วาร์ปจากที่ไหนก็ได้ครับแต่เรื่องมันบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดเราต้องวาร์ปภายในถ้ำเท่านั้นที่สำคัญคือผู้สร้างเครื่องนี้เขาคือจุดเริ่มต้นของลูปเวลาทุกลูปครับที่ถ้าเขาไม่สร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลามันก็จะทำให้มันไม่มีการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นไม่มีอุโมงค์ในถ้ำมิเกลไม่เคยไปอดีตทำให้โจนาสไม่เคยมีตัวตนแต่ที่พีคคือคนคนนี้เขาไม่เคยสามารถทำการข้ามเวลาสำเร็จได้เลยจนกระทั่งเวลาผ่านมา33ปีเมื่อมีนักเดินทางข้ามเวลาคนนึงเอาแบบที่สำเร็จเนี่ยไปให้เกิดเป็นพาราด็อกซ์อีกอันนึงครับที่คนเขียนกับคนลอกผลงานเป็นคนคนเดียวกันโดยไอ้เจ้าเครื่องนี้มันมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับนั่นคือเราสามารถใช้มันเปิดหรือปิดตัวอุโมงก็ได้ถ้าปิดอุโมงมันก็จะทำให้อุโมงนั้นกลายเป็นอุโมงธรรมดาที่เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปมันก็จะเป็นทางตันอีก2แบบที่เหลือมันจะมีความเกี่ยวโยงกันครับคือเครื่องทำแมชชีนนี้จะเป็นการใช้ตัวสสารมืดในการเดินทางเลยลักษณะของมันจะเป็นเหมือนกับกลุ่มควันสีดำที่จะกลายเป็นประตูวาร์ปเมื่อเราใช้ไฟฟ้าควบคุมมันโดยนักเดินทางสามารถระบุวันเวลาได้อย่างชัดเจนจะปีไหนวันอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกจำกัดในกรอบเวลา33ปีเหมือนกับอันอื่นโดยแบบแรกนี้มันคือสิ่งที่ซิกมุนดัสสร้างขึ้นมาครับและใช้มันบงการเวลาส่วนอีกแบบคือมันเป็นตัวสสารมืดเช่นเดียวกันครับที่ก่อตัวขึ้นมาหลังจากการระเบิดของโรงงานนิวเคลียร์ตัวโจนาสคือคนที่แอบเข้าไปครับและพยายามทำให้มันเสถียรด้วยไฟฟ้าจุดประสงค์คือต้องใช้มันเป็นประตูวาร์ปหนีจากช่วงเวลาอนาคตที่เขาติดอยู่ถ้าว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตัวประตูวาร์ปนี้เนี่ยมันจะพาเขาไปช่วงเวลาไหนจนกระทั่งเมื่อลองเข้าไปดูก็พบว่าตัวมันพาเขาย้อนกลับมา132ปีก่อนโดยนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีอุปกรณ์หนึ่งครับที่คล้ายกับทำแมชชีนแต่เปลี่ยนจากการพาเดินทางข้ามเวลาเป็นการข้ามโลกแทนอย่างที่บอกครับจากการเดินทางข้ามเวลามันได้ก่อให้เกิดการแบ่งแยกของเส้นเวลากลายเป็นโลกคู่ขนานขึ้นมาไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้มันคือสิ่งที่มาจากอีกโลกหนึ่งเราทราบแค่นั้นเลยโดยจากที่เห็นทำให้ชินมันมีหลายแบบครับแต่สาเหตุที่ผมบอกว่ามันผิวเผินก็เพราะว่าจากปากของผู้สร้างที่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นเพราะเรายังมองว่าเวลาเป็นเส้นตรงอยู่เราจึงคิดว่ามันมีทำให้ชินถูกสร้างขึ้นมาหลายเครื่องทว่าในดาร์กตัวเส้นเวลามันไม่ได้ตรงแบบนั้นเมื่อเราคำนึงถึงเรื่องนี้ตลอดเราจะพบว่าทำให้ชินมันมีแค่เครื่องเดียวแต่แค่หลายเวอร์ชันเท่านั้นเหมือนกับล้อที่ต่อมากลายเป็นรถจากอุโมงค์ไปเก้าอี้ไปเครื่องมือที่ทั้งหมดนี้มันจะยังไม่ใช่จุดจบของห่วงโซ่ที่เกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าสสารมืดที่ผมพูดไปหลายต่อหลายครั้งมันคืออะไรกันแน่ภายในดาร์กนะครับตัวสสารมืดหรือว่าดาร์กแมทเทอร์มันเป็นอนุภาคพิเศษบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของพื้นฐานที่สุดในการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องเนี่ยบอกว่ามันเป็นอนุภาคที่เป็นพื้นฐานของจักรวาลเลยจากการที่มันเป็นสิ่งที่มอบมวลให้กับอนุภาคมูลฐานอื่นน่าจะจำกันได้ครับในจักรวาลของเราอนุภาคมูลฐานมันคืออนุภาคที่ไม่สามารถแยกย่อยเป็นอื่นได้อย่างอิเล็กตรอนหรือควาร์กเป็นต้นตอนที่เรียนเคมีกันทุกท่านน่าจะจำได้สิ่งที่บ่งบอกมวลของธาตุ
มันคือจำนวนโปรตอนและนิวตันซึ่งสองสิ่งนี้มันเป็นอนุภาคที่เกิดจากการจับตัวของควาร์กที่เป็นอนุภาคมูลฐานอีกทีนึงทีนี้แล้วอะไรล่ะมันคือสิ่งที่บ่งบอกมวลของอนุภาคมูลฐานมันมีทฤษฎีนึงครับที่บอกว่าสิ่งที่ทำให้อนุภาคมูลฐานพวกนี้มีมวลขึ้นมามันก็คือแรงที่ตัวอนุภาคมูลฐานนั้นทำกับสนามพลังอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฮิกฟิลส์ที่ยิ่งกระทำเยอะตัวอนุภาคมูลฐานนั้นก็จะมีมวลเยอะตามไปด้วยถ้าทำน้อยก็จะมีมวลน้อยหรือถ้าไม่ทำเลยก็จะไม่มีมวลเลยยกตัวอย่างเช่นโฟตอนหรือแสงนั่นแหละมันเป็นอนุภาคมูลฐานที่ไม่กระทำกับฮิกฟิลส์เลยมันเลยทำให้ตัวมันไม่มีมวลอันนี้คือในโลกจริงทว่าในดาร์กสิ่งที่ทำให้ตัวอนุภาคมูลฐานพวกนี้มีมวลขึ้นมามันก็คือตัวสสารมืดที่เป็นต้นตอของการข้ามเวลานี้โดยไอ้เจ้าดาร์กแมทเทอร์นี้มันจะมีอยู่หลายชื่อเรียกนะครับทั้งในฝากของวิทยาศาสตร์และความเชื่ออีเทอร์ฮิกฟิลส์หลุมดำกากกัมมันตรังสีไพรมาแมทเทียฟิโลโซเฟอร์สโตนศิลานักปราชญ์แต่โดยส่วนมากแล้วตัวมันถูกรู้จักดีที่สุดในฐานะของอนุภาคพระเจ้าก็อดพาร์ติเคิลตัวก็อดพาร์ติเคิลดาร์กแมทเทอร์จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับณตอนนี้ตัวมันเป็นอนุภาคที่สามารถอยู่ได้ในหลายสถานะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นบางครั้งที่เราเห็นมันจะอยู่ในรูปของไหลสีดำที่เกิดจากการควบแน่นของตัวสสารมืดเป็นสิ่งที่นักเดินทางเนี่ยใช้มันเป็นพลังงานให้กับเครื่องข้ามเวลาของพวกเขาแต่ว่าในหลายๆครั้งเราจะเห็นตัวก็อดพาร์ติเคิลในรูปของควันทรงกลมสีดำครับที่ไม่คงที่เป็นสภาวะที่เมื่อเราใช้ไฟฟ้ากระทำกับมันเราก็จะสามารถเปลี่ยนมันเป็นประตูการเวลาได้แต่ถ้าจะให้พูดจริงๆว่ามันคืออะไรคำตอบที่แน่ชัดเนี่ยก็คงไม่มีให้นะครับไว้แต่เราจะลองย้อนกลับไปดูความหมายของแต่ละชื่อที่สิ่งนี้มันถูกเรียกอีเทอร์สิ่งนี้มันมาจากปรัชญาของเพลโตครับในตอนนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าธาตุพื้นฐานในจักรวาลมันมีทั้งหมด4ธาตุด้วยกันดินน้ำลมไฟแต่ตัวเพลโตเนี่ยเขากลับเชื่อว่ามันยังมีธาตุที่5อยู่เป็นธาตุที่ทำให้ธาตุแต่ละตัวมันทำงานร่วมกันได้ยึดแต่ละธาตุเอาไว้ด้วยกันสิ่งนั้นคืออีเทอร์เมื่อเราลองไปดูโมเดลระบบสุริยะในอดีตนะครับที่มีโลกเป็นศูนย์กลางอีเทอร์ก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างช่องว่างที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ยึดความเป็นจริงเข้าด้วยกันคล้ายคลึงกับทฤษฎีของฮิกฟิลส์หรืออีกชื่อหนึ่งของก็อดพาร์ติเคิลในด้านความเชื่อก็คือไพรมาแมทเทียครับตัวมันเป็นชื่อเรียกของธาตุตั้งต้นที่ให้กำเนิดธาตุพื้นฐานทั้ง4เป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อของการเล่นแร่แปรธาตุและไสยศาสตร์ตะวันตกโดยวัตถุโบราณที่สำคัญมากๆของ2สาขานี้ก็คือจารึกมรกตเป็นจารึกที่เชื่อกันว่ามันมีความลับของไพรมาแมทเทียและวิธีการสร้างศิลานักปราชญ์บันทึกไว้อยู่โดยเจ้าจารึกมรกตนี้มันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับซิกมุนดัสมากๆครับบอกไปแล้วชื่อซิกมุนดัสมันมาจากประโยคนึงในจารึกนี้ซิกมุนดัสพรีเอตัสเอสเราจึงคิดได้ว่าซิกมุนดัสดั้งเดิมพวกเขาพยายามใช้ความรู้จากจารึกนี้ในการสร้างอนุภาคพระเจ้าขึ้นมาอย่างไรก็ตามไอจารึกที่เราเห็นภายในซีรีส์มันเป็นแบบดัดแปลงครับของจริงเนี่ยมันอ่านยากกว่านี้มากๆและคำว่าซิกมุนดัสครีตัสเอสมันก็ไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นไม่มีไตรกูเอต้าอยู่ด้วยอาจจะลืมบอกไตรกูเอต้ามันเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง3วัฏจักรที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบบางทีในด้านความเชื่อเราอาจมองได้ว่าภายในดาร์กพระเจ้าก็คือเวลาครับที่มันไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเช่นเดียวกันหรือเมื่อมาในด้านของฟากวิทยาศาสตร์ถ้าถามว่าการเดินทางข้ามเวลามันทำงานยังไงเราก็ต้องไปดูสิ่งที่เรียกว่า Space Time การละอวกาศก่อนในประวัติศาสตร์ของเราเราเชื่อว่าจักรวาลมันประกอบขึ้นมาจาก3มิติ x y z กว้างยาวลึกส่วนเวลามันคือสิ่งที่เป็นเอกภาพออกมาจนกระทั่งมันมีความคิดที่เชื่อกันว่าบางทีเวลามันอาจจะเป็นมิติที่4ก็ได้จากแนวคิดของไอน์สไตน์ทำให้ Space Time มันประกอบขึ้นมาจาก x y z แล้วก็ t เป็นการรวมพื้นที่กับช่วงเวลาเป็น1เดียวกันเปลี่ยนคำถามจากที่ไหนเป็นเมื่อไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดาร์กบอกเรามาโดยตลอดไม่ใช่ที่ไหนแต่เป็นเมื่อไรต่างหากไอน์สไตน์คิดว่ามิติที่4ของ Space Time มันไม่ใช่พื้นที่ราบแบบโมเดลที่เราเห็นกันทั่วไปครับคิดว่าพื้นที่และเวลามันเป็นสิ่งที่สามารถถูกแรงโน้มถ่วงบิดเบือนได้อย่างไอปรากฏการณ์ Time Dilation ที่ยิ่งแรงโน้มถ่วงสูงเวลาก็เดินช้าจำได้ว่ามันน่าจะมีการทดลองแล้วที่เอานาฬิกาอะตอม2เรือนเป็นตัววัดตัวนึงอยู่เฉยอีกตัวนึงอยู่บนเครื่องบินความเร็วสูงพอเอามาเทียบกันก็จะเห็นว่าตัวที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันเดินช้ากว่าเล็กน้อยหลักนาโนวินาทีแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแรงโน้มถ่วงมีผลกับเวลาโดยเมื่อพูดถึงการเดินทางข้ามเวลา
หลายคนก็จะนึกถึงรูหนอนเวิร์มโฮลไอสไตน์โรเซนครับเป็นสะพานที่เกิดจากการใช้พลังงานจำนวนมหาศาลบิดเบือนกาลาอวกาศเข้าหากันเชื่อมจุด A และจุด B เป็นที่เดียวกันกลายเป็นการว้าแบบที่เราเห็นใน Star Wars Star Trek ทว่าใน Dark แล้วนั้นสิ่งที่ไอสไตน์โรเซนเชื่อมต่อมันไม่ใช่พื้นที่ XYZ แต่มันเป็นการเชื่อมของแกนเวลาและไม่ใช่2จุดแต่เป็น3จุดต่างหากให้เราคิดซะว่าพื้นที่ที่เราอยู่ณตอนนี้มันเป็นกระดาษหน้าหนึ่งครับในกระดาษหน้านี้มันจะประกอบไปด้วยแกน XYZเราสามารถไปที่ไหนก็ได้บนล่างซ้ายขวาขึ้นลงและเราสามารถรับรู้มันได้ขณะที่เวลามันเป็นเซตกระดาษอีกเซตหนึ่งที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอดีตหรืออนาคตรูหนอนในดักมันคือการใช้ปากกาแทงทะลุกระดาษแผ่นต่างๆเชื่อมเข้าหากันทำให้เราสามารถไปยังเวลาไหนก็ได้แต่จะปรากฏในตำแหน่งเดิมเสมอส่วนไอ้กรอบ33ปีที่ว่านี้มันคืออะไรผมคิดว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับธาตุกัมมันตารังสีในเรื่องครับภายในดาร์กส่วนประกอบสำคัญของดาร์กแมทเทอร์มันคือธาตุกัมมันตารังสีที่ถูกใช้ในโรงงานไฟฟ้าวินเดนซึ่งคือซีเซียม137เป็นไอโซโทปของซีเซียมที่มีความอันตรายสูงมากๆถ้าสัมผัสโดนหรือไม่มีเครื่องป้องกันใดๆตัวรังสีมันก็จะพุ่งทะลุทำลาย DNA ของสิ่งมีชีวิตและทำให้กลายเป็นมะเร็งในที่สุดซึ่งระยะครึ่งชีวิตของซีเซียม137มันอยู่ที่ราวๆ30ปีครับผมเลยคิดว่าไอ้กรอบเวลา33ปีมันเกิดจากการที่นักเดินทางข้ามเวลาจำเป็นต้องใช้ซีเซียม137เป็นพลังงานให้กับเครื่องมือเดินทางข้ามเวลาของพวกเขามันเลยทำให้พวกนักเดินทางไปได้แค่ในช่วง33ปีก่อนหรือหลังจากนี้เท่านั้นแตกต่างจากการใช้ดักแมทเทอร์เพียวๆที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่ตัวมันจะไม่มีข้อจำกัดในจุดนี้หรือที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการที่เรียกสสารที่ทำให้เราเดินทางข้ามเวลาได้ว่าดักแมทเทอร์ครับแต่สารมืดอย่างง่ายมันคืออะไรบางอย่างครับที่ทำการยึดจักรวาลเอาไว้ลองคิดดูว่ากาแล็กซีต่างๆเนี่ยมันหมุนเร็วมากเร็วถึงขนาดทำให้ตัวมันถูกฉีกด้วยแรงของตัวมันเองได้เลยใครเคยลองซื้อน้ำอัดลมใส่ถุงแล้วมาเหวี่ยงเล่นน่าจะเก็ตฟิลครับที่ยิ่งเราหมุนเร็วเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกว่าตัวถุงเนี่ยมันกำลังฉีกมากเท่านั้นแต่ทำไมกาแล็กซีที่มันหมุนเร็วกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าถึงยังสามารถคงสภาพให้มันหมุนแบบนี้ต่อไปได้มันต้องมีอะไรบางอย่างมายึดไว้สิ่งนั้นก็คือสสารมืดอันนี้คือแบบอย่างง่ายครับหยาบจนไม่รู้จะหยาบยังไงแล้วตัวสาเหตุที่เรียกว่าสสารมืดก็เพราะว่าในปัจจุบันเรายังไม่สามารถสังเกตเห็นมันได้โดยตรงซึ่งไอ้เจ้าสสารมืดนี้มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่มันจะส่งผลกับเวลาด้วยเพราะงั้นแล้วในดาร์กเราจึงเรียกสสารที่ทำให้เกิดรูหนอนว่าดาร์กแมทเทอร์ส่วนในภาคของคำว่าอนุภาคของพระเจ้า God Particle มันเป็นคำที่เกิดมาจากความฮาแบบหนึ่งครับในตอนนั้นเนี่ยมันมีชายคนนึงที่เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอนุภาคหนึ่งและเขาอยากใช้ชื่อหนังสือว่า God Damn ที่เป็นคำไม่สุภาพสำนักพิมพ์เลยให้เขาเปลี่ยนชื่อครับมันเลยกลายเป็น God Particle ซึ่งไออนุภาคที่หมายถึง God Particle มันหมายถึงอนุภาค Higgs หรือ Higgs Boson ที่เป็นอนุภาคมูลฐานแบบหนึ่งใน Higgs Field เช่นเดียวกันก็ย้อนกลับไปครับอนุภาคและสนาม Higgs เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดมวลขึ้นมาในจักรวาลใช่ไหมครับที่ต่อมาอนุภาคเหล่านี้มันก็จะจับตัวกันเป็นฝุ่นละอองกลายเป็นก๊าซกลายเป็นหินแล้วก็กลายเป็นดาวเลิกดาวเคราะห์ไม่แปลกเลยนะครับที่ในดาร์กเนี่ยเราจะใช้คำว่า Sigmundus Creatus S เมื่อโลกได้ถือกำเนิดโดยเป้าหมายทั้งหมดของซีรีส์ดาร์กนะครับมันก็คือการคลายปมทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยการรวมทั้งสองโลกเข้าด้วยกันในช่วงหลังเราได้ทราบว่าต้นตอทุกอย่างมันก็มาจากคนทำนาฬิกานั้นนั่นแหละครับทั้งการเดินทางข้ามเวลาและการที่มันมีโลกคู่ขนานเกิดขึ้นมาสาเหตุจากการสูญเสียครอบครัวมันทำให้ชายคนนี้ต้องการสร้างไทม์แมชชีนเพื่อกลับไปแก้ไขเหตุการณ์นั้นทว่าระหว่างที่เขากำลังทดลองเปิดเครื่องข้ามเวลาที่เรียกว่าออริจินแมชชีนในตอนนั้นมันก็ไม่ได้พาเขาข้ามเวลาไปครับแต่มันได้ทำลายโลกของเขาเองและฉีกแบ่งมันออกมาเป็นสองโลกโลกที่มีโจนาสเป็นตัวเอกมีซิกมุนดัสกับโลกที่มีแฟนของเขาเป็นตัวเอกที่มีอีลิตลุคส์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรูหนอนในอุโมงค์ด้วยในตอนท้ายโจนาสกับแฟนของเขาสามารถหยุดเรื่องนี้ไว้ได้นะครับส่งผลทำให้ลูกทุกอย่างหายไปทั้งหมดนี้มันเป็นความพยายามของผมนะครับที่จะป้ายยาทุกท่านให้ลองไปดูเรื่องดาร์กกันและผมบอกเสมอตัวผมไม่ใช่คนที่จบสายนี้มาโดยตรงนะครับไม่ใช่นักฟิสิกส์อนุภาคที่มาทำ channel แต่เป็นคนที่ชอบหาอ่านพวกแนวคิดต่างๆเบื้องหลังทางซีรีส์การ์ตูนหรือมังงะมันสนุกดีเพราะงั้นถ้าตรงไหนมันผิดพลาดไปรบกวนชี้แจงด้วยนะครับผมไม่กลัวผิดผมกลัวการจำเรื่องผิดๆไปมากกว่าและกลัวเหลือเกินว่าทุกท่านจะจำผมไปอย่าจำมันเป็นแฟกต์ละกันครับ
ให้คิดเสมอว่าทุกอย่างมันเพื่อความบันเทิงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดซับก็ฝากกดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งใครมีซีรีส์เรื่องอะไรอยากให้ผมทำคอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ